สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่22ตุลาคมพุทธศักราช2562ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินประจำปีพุทธศักราช2562ณวัดบวรนิเวศวิหารและวัดเทพศิรินทราวาสวันนี้เวลา 16:38 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินประจำปีพุทธศักราช2562ณวัดบวรนิเวศวิหารเขตพระนครกรุงเทพมหานครในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาโดยเสด็จในการนี้ด้วยวัดบวรนิเวศวิหารเดิมชื่อว่าวัดใหม่เป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชบรมหาวิหารสถาปนาขึ้นโดยสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสพกรมพระราชวังบวรสถานมงคลในรัชสมัยรัชกาลที่3พระอุโบสถมีพระพุทธรูปสำคัญ2องค์เป็นพระประธานโดยพระประธานองค์ใหญ่คือพระสุวรรณเขตอัญเชิญมาจากวัดสะตะพานจังหวัดเพชรบุรีและพระประธานที่ประดิษฐานอยู่ทางด้านหน้าพระสุวรรณเขตคือพระพุทธชินสีห์อัญเชิญมาจากวัดพระศรีรัตนมหาธาตุบรมหาวิหารจังหวัดพิษณุโลกที่ใต้ฐานพุทธบัลลังก์พระพุทธชินสีห์บรรจุพระบรมราชสรีรางคารพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบรมราชสรีรางคารพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวัดบวรนิเวศวิหารถือว่าเป็นวัดที่สำคัญเนื่องจากเป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์หลายพระองค์ขณะทรงพระผนวดอีกทั้งเป็นที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราชถึง4พระองค์คือสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรสสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณวงศ์และสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรเจริญสุวัฒโนพระราชกรรมวาจาจารย์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเป็นที่ตั้งของมหามงกุฎราชวิทยาลัยซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาชั้นสูงของสงฆ์แห่งแรกในประเทศไทยต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินประจำปีพุทธศักราช2562ณวัดเทพศิรินทราวาสเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาโดยเสด็จในการนี้ด้วยวัดเทพศิรินทราวาสเป็นพระอารามหลวงชั้นโทชนิดราชวรวิหารซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเมื่อปี2419เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินีที่สวรรคตตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวอย่างทรงพระเยาว์ภายในมีสถาปัตยกรรมสำคัญได้แก่พระอุโบสถที่มีขนาดใหญ่และตกแต่งอย่างงดงามด้วยลายรดน้ำและซุ้มประตูหน้าต่างเพดานสลักรูปเครื่องราชอิสริยาภรณ์นอกจากนี้ยังเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปสำคัญหลายองค์ในการวางแผนผังวัดเทพศิรินทราวาสนี้ถือว่าเป็นแปลนที่เหมาะสมคือโรงเรือนอยู่ทางด้านตะวันออกหน้าวัดและเขตพุทธาวาสอยู่ส่วนกลางและสุสานอยู่ด้านตะวันตกดุจชีวิตคนซึ่งเดินตามดวงตะวันเริ่มด้วยวัยเด็กวัยกลางคนและปัจฉิมวัยซึ่งไปสิ้นสุดที่สุสานโดยสิ่งก่อสร้างที่เป็นที่รู้จักกันดีคือเมรุหลวงหน้าพระพลาอิสริยาภรณ์หลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชโองการให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทดังนี้
เวลา19:05 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชโองการให้หม่อมราชวงศ์ปรียนันทนารังสิตประธานกรรมการมูลนิธิวิภาวดีรังสิตและนายปานศักดิ์รังสิพรามนกุลเฝ้าทูลอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเทวรูปพระพิฆเนศยกจากสาธารณรัฐอินเดียจำนวน1 องค์หนังสือพระนิพนธ์ในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาไชน่านเรนทรไปเมืองนอกครั้งแรกรัตนโกสินทร์ศก118จำนวน1 เล่มและหนังสืออนุสรณ์40ปีวิภาวดีรังสิตจำนวน1 เล่มเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28 กรกฎาคม 2562จากนั้นพระราชทานพระบรมราชโองการให้คุณหญิงโรสบริบาลบุรีพันธ์ประธานกรรมการที่ปรึกษามูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์และพลตำรวจตรีนรวัฒน์เจริญรัชภาคประธานกรรมการอำนวยการมูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์นำคณะกรรมการมูลนิธิเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและคณะกรรมการมูลนิธิทูลกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินในนามส่วนบุคคลโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562และพระราชพิธีสถาปนาเฉลิมพระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาดไทยประจำปีการศึกษา2561วันนี้เวลา14:00 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตจากสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาดไทยประจำปีการศึกษา2561จำนวน197 คนณห้องประชุมออดิทอเรียมชั้น12อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครโอกาสนี้ได้พระราชทานพระราชโองการความสำคัญตอนหนึ่งว่าบัณฑิตทั้งหลายได้อุตสาหะเล่าเรียนจนสำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตพยาบาลแล้วเชื่อว่าแต่ละคนคงมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะประกอบวิชาชีพพยาบาลให้บรรลุถึงความสำเร็จและความเจริญมั่นคงในภายหน้าการจะทำให้ได้ดังที่กล่าวจำเป็นต้องอาศัยความรู้เป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับใช้ปฏิบัติงานทั้งความรู้ในสาขาวิชาการพยาบาลที่บัณฑิตเล่าเรียนมาและความรู้ในด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องตลอดจนความรู้อย่างที่เรียกกันว่าความรู้รอบตัวซึ่งเมื่อประกอบส่งเสริมเข้าด้วยกันแล้วจะเกื้อกูลให้แต่ละคนเป็นผู้รู้ลึกรู้กว้างและทันการทันสมัยจึงขอให้บัณฑิตทุกคนหมั่นศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมให้ยิ่งลึกซึ้งและกว้างขวางขึ้นอยู่เสมอแล้วนำความรู้ที่มีอยู่มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับงานกับสถานการณ์และกรณีต่างๆบนพื้นฐานของจรรยาบรรณวิชาชีพอุดมการณ์สภากาชาดไทยและอัตลักษณ์บัณฑิตของสถาบันถ้าทำได้ก็มั่นใจได้ว่าแต่ละคนจะสามารถสร้างสรรค์ความสำเร็จและความเจริญก้าวหน้าให้แก่ตนเองแก่วิชาชีพพยาบาลและแก่ชาติบ้านเมืองได้อย่างยั่งยืนแท้จริงสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทรงฟังบรรยายการดำเนินงานด้านวิจัยของศูนย์วิจัยมะเร็งแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีณเมืองไฮเดลเบิร์กสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานเว
ันที่21ตุลาคมพุทธศักราช2562เวลา14นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีซึ่งช้ากว่าประเทศไทย5ชั่วโมงศาสตราจารย์ดร.สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีองค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์และองค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เสด็จไปยังศูนย์วิจัยมะเร็งแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเมืองไฮเดลเบิร์กโดยมีศาสตราจารย์ดร.โจเซฟพุกตาผู้อำนวยการด้านบริหารศูนย์วิจัยมะเร็งแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณ กรุงเบอร์ลินเฝ้ารับเสด็จในการนี้ศาสตราจารย์ดร.โจเซฟพุกตาผู้อำนวยการศูนย์วิจัยกล่าวว่ารู้สึกปลาบปลื้มเป็นล้นพ้นที่เสด็จเยือนศูนย์วิจัยมะเร็งแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีในอีกวาระหนึ่งในวันนี้ทั้งนี้ศูนย์วิจัยมะเร็งแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีหรือ DKFC มีประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์มายาวนานกับประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์และองค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้เคยเสด็จมาเยือนศูนย์วิจัยหลายครั้งในรอบ30ปีที่ผ่านมาครั้งนี้นับเป็นโอกาสอันดียิ่งที่จะได้ขยายความร่วมมือด้านการศึกษาและวิจัยกับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับรังสีรักษาฟิสิกส์การแพทย์และชีวสารสนเทศด้วยศูนย์วิจัยมะเร็งแห่งนี้เป็นองค์กรวิจัยด้านโรคมะเร็งที่ใหญ่ที่สุดในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีมีบุคลากรกว่า 3,000 คนมีนักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์ 1,300 คนนักศึกษาปริญญาเอกจากทั้งในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีและนานาชาติกว่า400คนมีผลงานวิจัยระดับโลกจำนวนมากรวมทั้งมีผู้ได้รับรางวัลโนเบล2คนโอกาสนี้ดร.กานาพราคาสบาลาสุบรามาเนียนนักชีวสารสนเทศโรคมะเร็งได้บรรยายเรื่องการใช้ข้อมูลระดับยีนและโมเลกุลในการประเมินและตัดสินการรักษาผู้ป่วยมะเร็งแบบแม่นยำที่เรียกว่า Precision Oncology โดยนักชีวสารสนเทศจะมีส่วนร่วมในการเตรียมข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์เซลล์มะเร็งด้วยเทคนิค Next Generation Sequencing เพื่อนำเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญกำหนดแผนการรักษาซึ่งประกอบด้วยคณะแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสหสาขานักวิทยาศาสตร์และนักชีวสารสนเทศที่ร่วมกันพิจารณาตัดสินแนวทางการรักษาที่เหมาะสมและดีที่สุดสำหรับผู้ป่วยแต่ละรายเพื่อให้ผู้ป่วยมะเร็งได้รับการรักษาที่เหมาะสมมีโอกาสรอดชีวิตและมีคุณภาพชีวิตที่ดีพร้อมกันนี้ส่งรับฟังบรรยายเรื่องการใช้เทคนิคใหม่ในการตรวจหา DNA ของเซลล์มะเร็งในเลือดที่เรียกว่า Circulating Cell Free DNA หรือ cfDNA ในการตรวจหามะเร็งในเลือดผู้ป่วยโดยนายปิติทัศน์ปูรณโชติอาจารย์ประจำคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์และปัจจุบันเป็นนักศึกษาระดับปริญญาเอกมหาวิทยาลัยไฮเดนเบิร์กทั้งนี้ในปัจจุบันการวิเคราะห์ข้อมูลรหัสพันธุกรรมของเซลล์มะเร็งทำให้การรักษามะเร็งมีความถูกต้องแม่นยำและมีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่เนื่องจากการเก็บตัวอย่างชิ้นเนื้อมะเร็งตลอดระยะเวลาการรักษานั้นมักทำได้ยากต้องอาศัยการผ่าตัดเก็บชิ้นเนื้อหรือในบางครั้งได้ชิ้นเนื้อจำนวนน้อยไม่พอเพียงจึงได้มีการพัฒนาการเก็บตัวอย่าง DNA จากเลือดของผู้ป่วยที่เรียกว่า cfDNA ดังกล่าวซึ่งคาดว่าจะทำให้การตรวจหามะเร็งได้สะดวกยิ่งขึ้นสามารถติดตามผลการรักษาของมะเร็งได้ตลอดทำให้แพทย์สามารถออกแบบการรักษามะเร็งได้อย่างถูกต้องแม่นยำและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นซึ่งสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีส่งให้ความสนพระทัยเป็นอย่างยิ่งเพื่อการประยุกต์ใช้ส่งเสริมสุขอนามัยของประชาชนชาวไทยให้ปลอดภัยจากโรคร้ายโดยเฉพาะโรคมะเร็งต่อไปโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปวางพวงมาลาเนื่องในวันที่ระลึกทหารผ่านศึกเกาหลีณอนุสาวรีย์ทหารผ่านศึกเกาหลีจังหวัดชลบุรี
วันนี้เวลา11นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกชลิตภุกผาสุของคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปวางพวงมาลาเนื่องในวันที่ระลึกทหารผ่านศึกเกาหลีณอนุสาวรีย์ทหารผ่านศึกเกาหลีค่ายนวมินทราชินีกรมทหารราบที่21รักษาพระองค์อำเภอเมืองชลบุรีจังหวัดชลบุรีในการนี้ผู้แทนพระองค์วางพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทั้งนี้จากเหตุการณ์ความขัดแย้งระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ทางองค์การสหประชาชาติได้ร้องขอประเทศสมาชิกไปร่วมรบเพื่อผลักดันกองกำลังเกาหลีเหนือประเทศไทยในฐานะสมาชิกขององค์การสหประชาชาติได้ตอบรับเป็นประเทศแรกและได้ส่งทหารไปร่วมรบเมื่อวันที่22ตุลาคม2493จึงถือวันที่22ตุลาคมของทุกปีเป็นวันที่ระลึกทหารผ่านศึกเกาหลีของประเทศไทยเพื่อรำลึกถึงวีรกรรมของทหารไทยในสงครามเกาหลีสำหรับการรบในสมรภูมิเกาหลีทหารไทยผู้กล้าหาญได้เสียชีวิตนับตั้งแต่เริ่มเข้าทำการรบจนถึงวาระสุดท้ายที่มีการสงบศึกทั้งสิ้น136นายเป็นทหารบก130นายทหารเรือ4นายและทหารอากาศ2นายผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีวันนี้ณศูนย์รับบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน904วปร.เชิญสิ่งของพระราชทานประกอบด้วยหมอนมุ้งและผ้าห่มกันหนาวจำนวน 16,504 ชุดไปมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีโดยมีนายสฤทธิ์วิทูลผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานแก่นายอำเภอและผู้แทนนายอำเภอเพื่อนำไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่แต่ละอำเภอของจังหวัดอุบลราชธานีการได้รับสิ่งของพระราชทานยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นล้นพ้นทั้งนี้ตั้งแต่วันที่26สิงหาคม2562เป็นต้นมาจังหวัดอุบลราชธานีประสบอุทกภัยจากพายุโพดุลและคาจิกิทำให้เกิดความเสียหายต่อบ้านเรือนและทรัพย์สินของประชาชนเป็นจำนวนมากปัจจุบันสถานการณ์อุทกภัยได้คลี่คลายลงและเข้าสู่ภาวะปกติแล้วสำหรับศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อุทกภัยส่วนหน้าจังหวัดอุบลราชธานีจะปิดในวันที่25ตุลาคม2562ประชาชนคณะบุคคลและหน่วยงานต่างๆไปลงนามถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววันนี้ที่อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครมีประชาชนคณะบุคคลและหน่วยงานต่างๆทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดนำใจกันดอกไม้ไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพร้อมลงนามถวายพระพรขอพระองค์มีพระพลานามัยแข็งแรงและทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็วอาทิผู้แทนจุฬาราชมนตรีพร้อมคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิฐอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กรมกิจการพลเรือนทหารบกคณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ SBAC มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพกลุ่มบริษัทปตท.อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนบริษัทดอยคำผลิตภัณฑ์อาหารจำกัดศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาคจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยธนาคารแห่งประเทศไทยสมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์โรงเรียนปากเกร็ดโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบศูนย์การแพทย์พัฒนาโรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิสมาคมวิเทศพาณิชย์ไทยจีนและบริษัทกรุงไทยแทรคเตอร์จำกัด
และที่พระรูปพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหม่อมสุทธานารีนาถมีประชาชนคณะบุคคลและหน่วยงานต่างๆทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดนำใจกันดอกไม้ไปถวายพร้อมทั้งลงนามถวายพระพรให้ทรงหายจากพระอาการประชวรเร็วๆอาทิหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนสำนักงานอัยการสูงสุดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กรมฝนหลวงและการบินเกษตรโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยจังหวัดราชบุรีสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สภาแม่ดีเด่นแห่งชาติในพระอุปถัมภ์กาญจนาพิเศษวิทยาลัยช่างทองหลวงวิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรีราชสกุลสนิทวงศ์มูลนิธิราชสกุลอินทรางกูลมูลนิธิอนุเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถีมหาวิทยาลัยสยามคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ลงนามถวายพระพรได้ตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 17:00 นของทุกวันจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสฤษฎิ์สวภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ